จบจบสายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยมันก็ใกล้ไปโอ้คนจะทำงานเนี่ยก็รบกวนอีกแล้วโอ้อะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยจัดบอดอยู่จัดบอดอยู่บอดจิ๋วบอดจิ๋ว2.1 มีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวดูข้างหลังก็ให้ดูข้างหลังก่อนเสร็จยังพี่เสร็จยัง SOL Kiosk นะครับผมอันนี้คืออะไรพี่เป็นระบบอะไรนะไร้สายเหรอหรือว่าไม่ระบบเสียบปกติเป็นไงรูนี้แจ๋ววะเป็นไงต่อตรงไปเลยแบบเราเจาะแบบตัดเต็มเลยก็คือเสียบสายสตีลเคเบิล AC12 ลงไปในนี้ได้นะครับผมพูดทุกครั้งเนี่ย AC12 เสียบได้เนี่ยของไม่ค่อยมีนะทุกคนรอของกันอยู่แล้วรอบนี้น่าจะเข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่ก็อีกไม่นานของจะเข้าครับผมยังไงก็ใครสนใจก็สามารถสั่งจองกันไว้ได้ครับผมคือสินค้าขายดีมากไอ้นี่ผมหยิบให้ดูนะเดี๋ยวจะหาว่านี่มันนิ่มเห็นไหมมันเป็นรุ่นเพดเดิลบอร์ดมันนิ่มแล้วก็ความยาวดีสายใหญ่แล้วก็ทนทานใช้กันแบบลืมอ่ะแล้วก็ท่อตรงนี้เปลี่ยนได้เหมือนเดิมตามคอนเซ็ปต์เดิมสำหรับของสตีลเคเบิลก็คือเปลี่ยนฟรีตลอดเอาเข้ามาก็ได้หรือจะส่งมาก็ได้ผมเปลี่ยนให้ฟรีเขาเรียกว่าเมนเทนแนนซ์ละกันเป็นการตรวจเช็คระยะกันไปสติกงสติกเกอร์อยากได้เวอร์ชั่นเก่าไม่มี มีแต่เวอร์ชั่นใหม่ก็ทำมาเรียบร้อยแล้วติดอยู่แล้วแน่นแล้วอันนี้ก็ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่แต่นานพี่กว่าจะหลุดของดีใช่ครับผมก็สติกเกอร์ขอใหม่ได้ไม่มีปัญหาผมจัดให้ถ้ามันรู้สึกว่ามันโทรมก็เปลี่ยนได้โอเคเติมมาหนึ่งน้ำแดงหมดแล้วน้ำแดงหมดแล้วก็ประมาณนั้นแล้วเราจะลองนั้นมาลองโทน X เจ้าตัวนี้กันเลยใช่เพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นโทน X ลงบอร์ดใช่แล้วก็บอร์ดนี้ก็คือหลักการไม่มีอะไรเลยครับผมก็คือตัวนี้ใช้เป็นแอมป์คีนแอมป์แตกแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็ใช้เป็นโมดูลบูสต์โซโล่คอรัสดีเลย์แฟงเจอร์เฟเซอร์ทิมโบโลอะไรก็ว่ากันไปหลักๆก็รีเวิร์บแล้วก็เอามาออกDI 1ตัวเดี๋ยวลูกค้าบอกผมว่าพี่ขอผมเก็บตังค์แป๊บนึงนะช่วงนี้ผมเจ็บหนักผมโดน power กับเจ้าตัวทน X ไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นแคนวาสวางแผนไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็สบายมากเปลี่ยนเป็นแคนวาสแต่ตอนนี้ขอใช้ตัวเดิมไปก่อนวางกันไปอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเสียบได้จริงผมก็เสียบโชว์เลยดิครับนะรอว้าวเนี่ยดูตรงนี้ด้วยว่ามันเนี๊ยบขนาดไหนเห็นไหมมันชิดแบบแนบสนิทโอ้ยยิ่งกว่าเมียชิดขนาดนี้ตัวนี้มาแล้วตัวนี้ก็ต่อคอมได้นะครับคือทำได้หลายอย่างมี A B C 3 preset แล้วก็แบงค์อัพแบงค์ดาวน์ด้วยกันกดคู่นะครับผมจะกดปุ่มเดียวได้แต่ถ้าเกิดไม่ใส่รองเท้าอาจจะเหยียบยากหน่อยผมว่าต้องใส่รองเท้าก็กดอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยโอ้โหนึกออกปะกดคู่อย่างงี้ปุ๊บคู่นี้อันเนี้ยกดเนี่ยฮะต้องใส่รองเท้าก็เหยียบง่ายกว่านะใช่ครับอันนี้กดเนี่ยไม่ใส่รองเท้าก็ไปแบงค์4แบงค์5เนี่ยโอ้โหถ้าเหยียบนี้เหยียบยากนะมันจะไปปุ่มเดียวดิใช่ถูกต้องนี่ตัวเนี้ยก็เป็นการจำลองแอมคีนแอมแตกทุกแอมเลยที่มันจะมีอยู่ในนี้แล้วก็มีการจำลองก้อนด้วยและก็จะมีรีเวิร์บในตัวมีคอมเพรสมีน้อยเกตมาให้นะครับผมแต่จะไม่มีโมดูลนะเพราะฉะนั้นบอร์ดนี้ก็เลยเป็นบอร์ดที่ใช้งานจริงๆสำหรับคนที่จะประกอบก็แนะนำเซตนี้ก็ลงตัวอยู่นะอืมใช่ก็อันนี้8บล็อกก็คือใส่ได้ตามสบายแล้วก็ต่อปุ่มเพิ่มได้อะไรเงี้ยไม่มีอะไรมี2หน้าเป็น EQ เบสกลางแหลมมีวอลลุ่มมีเกนแล้วก็สามารถเซฟพรีเซตได้มีเนี่ยแบงค์1 2 3 1แบงค์มี3พรีเซตแบงค์อัพแบงค์ดาวน์โดยการกดปุ่มคู่กินไฟ9โวลต์แค่320มิลลิแอมป์เองกินน้อยมากซึ่งหน้าจอใหญ่มากผมแอบงงมากว่าทำไมกินไฟน้อยขนาดนี้หน้าจอเบลอเลย มี MIDI in MIDI out นะครับแล้วก็เอาท์พุตเป็นสเตอร์แล้วก็มี Blue Headphone มี External Control ถ้าจำไม่ผิดนะ EXT น่าจะ External นะครับพี่ถ้าไม่ผิดพลาดแล้วก็ USB คางหมู1อันที่เอาไปเสียบเอาไปเสียบคอมได้แล้วก็ในคอมก็จะมีแอปที่สามารถปรับตั้งได้ก็คือโยนไฟล์นะอาจจะไม่ได้ปรับตั้งพวกค่าพารามิเตอร์ได้นะแต่จะเป็นการจำลองจากคนต่างๆที่จำลองมาหรือว่าจะเป็นจากทางค่ายเขาที่จำลองหัวแอมเพิ่มมาแล้วก็มาสามารถโยนใส่ในนี้ได้ก็จะเขียนชื่อไว้เลยอาจจะเป็นแอมนู่นนี่นั่นว่ากันไปแต่วันนี้
ผมจะเอาเสียงที่มีเดิมๆทั้งหมดในเนี้ยมาแต่งต่ออีกนิดหน่อยแล้วก็มาให้ฟังเสียงกันว่ามีเสียงเป็นยังไงใช่เพราะว่าเสียงมันเยอะมากคือทํายังไงก็ไม่หมดแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องหมายความว่าลองไปเรื่อยโดยที่ไม่รู้เลยว่าเนื้อเสียงเป็นยังไงวันนี้ก็จะมีคีนมีโอเวอร์ไดรฟ์มีแตกโดยที่ใช้รีเวิร์บจากด้านนอกงั้นเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเดี๋ยวจะช้าเพราะว่าดึกแล้วตีสามแล้วด้วยไปเฮ้ยข้างๆนี่คืออะไรเนี่ยขายไวเลสอ๋อขายเลยเหรอขายเลยโอ้ชัดเจนว่ะมาแล้วของมาแล้วของใหม่รุ่นใหม่ 2.4 บวก 5.8 นะครับผมก็คือเป็น Shure GLX D16 รุ่นใหม่ครับผมราคา 22,900 สำหรับคนที่จองไว้ทั้งหมด15ตัวตอนนี้ผมก็จัดส่งเรียบร้อยแล้วแต่ยังพอเหลือในรถและล็อตแรกเรียกว่าถ้าใครหาอยู่ก็รีบมีประกัน1ปีเต็มนะผมจากมหาจักรแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถเคมได้เป็นของมีประกันจากศูนย์ไทยแน่นอนครับพี่ลองดูไปอันนี้พี่ใช้เสียงอะไรเลย65นี่คืออะไรพี่อันนี้เป็น The Look 65ตัวนี้ก็จะเป็นแอมป์ Fender นะครับผม The Look 65ก็คือ Fender The Look Reverb 65เท่านั้นเองแต่ตอนนี้ผมจะใช้เป็น Reverb จากเจ้าตัว HX Storm นะครับแล้วก็จะใช้เนื้อเสียงทั้งหมดจากตัว Tone X นี่เพราะฉะนั้นเราใช้แบบใช้งานจริงเลยแบบลูกค้าจะใช้งานแบบนี้ผมก็เลยตั้งคร่าวๆให้ลูกค้าไปในตัวเลยแล้วก็ขออนุญาตลูกค้าเอาบอร์ดเนี่ยมารีวิวให้รู้เรียบร้อยเลยแล้วลูกค้าบอกพี่ทำให้หน่อยเนี่ยผมฟังภาษาอังกฤษจากของฝรั่งไม่รู้เรื่องก็เลยทำรีวิวให้หน่อยเนี่ยก็จัดให้เลยไหนๆก็เบิกจากที่ร้านแล้วก็จัดเป็นคลิปไปให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันแล้วก็ได้ฟังเสียงของเจ้าตัวนี้ครับผมว่าในไทยนะก็น่าจะเป็นคลิปแรกเลยเป็นไงเอิดอีกแล้วเอิดคลิปแรกอีกแล้วโอ้พูดถึงตัวนี้ก็คือมันมีฟังก์ชันในการใช้งานยังไงบ้างที่หมายถึงว่ามันมีหลักๆแล้วอะเสียงที่เด่นๆของมันจริงๆคือเสียงแอมแตกเขาขายแอมถูกต้องขายแอมคือจะไม่ใช้คำว่าเป็นแอมแตกเดียวก็คือแอมคีนแอมแตกแอมทั้งหมดแหละแอมทั้งหมดใช่เพราะฉะนั้นในการที่เราจะตั้งเป็นโอเวอร์ไดฟ์เนี่ยเราก็อาจจะเอาเป็นจากเพ็กซี่มาโลเกนลงไปลดเกนลงไปให้เป็นโอเวอร์ไดรฟ์และก็จะมีจำลองก้อนๆอีกอยู่ในโปรแกรมอีกเยอะมี808มีคอนเซนทอร์ที่ใครๆหลายคนน่ะคือจำลองไว้แล้วก็มาแชร์กันอยู่ในคอมมูนิตี้ของ Tone X ที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในโปรแกรมของ Tone X เขาจะมาแชร์กันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปดูดมาลงในนี้เราได้แต่ว่าวันเนี้ยจะเป็นพรีเซตที่มีอยู่ในโรงงานแล้วเรามาแต่ง EQ ต่อนิดหน่อยอันนี้เราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะแต่งไปแล้วลองให้ฟังเลยแต่จะไม่ได้บอกว่ามันมีแต่งอะไรบ้างให้ฟังเนื้อเสียงวันนี้เรามาฟังเนื้อเสียงกันว่าเขาบอกว่าตัวนี้มันคือ Killer Kemper อุ๊ย เขาบอกว่าทำมาเพื่อเป็นค่า Kemper เลยผมเห็นฝรั่งหลายๆคนก็คอมเมนต์กันแบบนั้นนะใช่แล้วก็แต่สำหรับผมอะผมมองว่ามันคือ Kemper ยอดส่วนแน่ไม่ได้ค่ามันไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ได้แบบว่าค่าแกงกันขนาดนั้นมันคือหัวแอมยอดส่วนในรูปแบบที่อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถให้คนได้จับจองสำหรับคนที่อยากได้ไฮเกนที่ดีๆแล้วอยู่ในก้อนบอร์ดก้อนที่เป็นบอร์ดที่เป็นก้อนผสมกันแล้วมันมีโมดูลไหมพี่โมดูเลชันอะไรเงี้ยไม่มีเนาะไม่มีมีคอมเพรสที่เราใส่ไว้ในอยู่ในคีนตัวนี้แหละเปิดมานิดหน่อยมันก็จะมีน็อบเดียวนะให้เราเปิดคอมเพรสนิดหน่อยแล้วก็มีรีเวิร์บให้อีกน็อบนึงมีน้อยเกตแต่น้อยเกตคีนเราจะปิดอยู่แล้วประมาณนี้ไปลองฟังเสียงคีนกันดูครับผม Fender The Look 65ครับก็เปลี่ยนพรีเซตไปที่เบอร์4แบงอัพไปอีกกดคู่อันนี้เราก็จะเป็นผมพูดตรงๆเลยก็คือ AC 30เขียน UK 30อ๋อเอาเป็นว่ามันคือ AC 30อืมๆเอาว่ากันตรงๆเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่า
มันเป็นเสียงที่ดีมากสำหรับในตัวโทนเอ็กเนี่ยอันนี้เราคัดมาแล้วนะผมบอกเลยว่าคัดมาแล้วง่ายครับผมมีหนอบอะไรให้เห็นแบบง่ายๆเลยแล้วเราพี่มีตั้งโหมดแบบโอเวอร์ไดรฟ์ไปหน่อยเป็นโอเวอร์ไดรฟ์แบบมาแชลนะอันนี้เราจะไม่ได้ใช้โหมดก้อนเพราะว่าเราจะลองแต่แอมเรากดไปบุบบีเลยเป็นเพ็กซี่แบบมาแชลเพ็กซี่เนี่ยจะไปได้หมดจะไปแบบดิสไฮเกนก็ได้แต่นี่เราเปิดเกนน้อยนะเราจะให้ลองความเป็นแบบไดนามิกโลเกนของเขาที่เป็นฟิลโอเวอร์ไดส่วนไฮเกนนี่ไม่ต้องสืบเดี๋ยวผมขอลองเองไฮเกนอ่ะต้องให้พี่บอยลองไฮเกนเฮ้ยเราจะตั้งสายอีกเราจะเพลินอีกแล้วเพลินอีกแล้วอะเอาละเดี๋ยวลิขสิทธิ์เข้าเดี๋ยวเหมือนคลิปที่พอแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงไฮเกนกันครับโอเคโอเคมาอ่ะ5150มาแล้วอันเนี้ยก็มีการปรับ EQ อยู่หน่อยนึงแล้วก็คอมเพรสปิดรีเวิร์บปิดมีน้อยเกตอยู่หน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวมาลองน้อยเกตกันดูว่าเป็นยังไงโอ้โหมันสนั่นแบบดีมากอันนี้คือผมไม่ได้ผมแค่ลดวอลลุ่มนะกลับมาเหมือนเดิมแต่ผมลดวอลลุ่มเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวจะหาว่าลองไม่ครบมันโหดจริงเนี่ยเป็นโอได้เลยแล้วก็เป็นคีนได้แตกเสียงเดียวสามารถแบบโลดแล่นได้เลยเพราะฉะนั้นมันกระชับแบบกระชับมากอันนี้ไม่มีอะไรเลยมีรีเวิร์บนิดนึงจากเจ้า HX Storm แล้วก็มีโทน X ที่เป็น5150นะครับผมแล้วก็มีการปรับเกนอยู่นิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นมันเงียบมากดูดิอันนี้คือระบบน้อยเกตของเขานะครับก็คือแบบเนี่ยถ้าผมจับนี่ก็คือเงียบมากแต่ว่าเดี๋ยวผมปิดน้อยเกตให้ดู นี่กด LT ค้างไว้
นี่ครับกดปุ่มนี้เป็น ALT เป็นหน้าโหมดเพิ่มไฟเขียวนี่จะขึ้นนี่ครับผมเปิดปล่อยมืออยู่มันจะอยู่ประมาณ69นะผมนี่จะมาแล้วเนี่ยผมจับก็ไม่หายนะเนี่ยผมจับสายแล้วไม่หายแล้วก็ตัวน้อยเกรดเนี่ยจะไม่กินเสียงเลยเนี่ยโทนเดิมเหมือนที่เราลองเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เอาผมเล่นเหมือนเดิมถ้าจับไอเนี่ยตัว5150เนี่ยยังไม่ชัดเดี๋ยวผมจะลองให้อีกพรีเซตหนึ่งที่สำหรับเป็นเรียกว่าเพนพรีเซตของ Channel 4ที่มีเกนที่เยอะแล้วก็มีน้อยที่เยอะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้น้อยเกตของมันตัดเอาอันนี้ตัว5150นะครับไปแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะมาที่ Diesel VH4 ครับผมโอ้โหเถื่อนเลยนี่ผมปล่อยมือเปิดเกนเงียบมากแล้วผมนี่คือ VH4 อันนี้คือ VH4 นะครับผมอันนี้ก็มีการเปิดน้อยเกตแบบประมาณนึงเลยอ่ะประมาณนึงเลยอ่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นการใช้งานที่ทุกคนอาจจะต้องใช้ในการเต้านี้อ่ะผมมาต่อ ALT เหมือนเดิมครับผมเรียบร้อยผมปิดน้อยเกตอันเนี้ยคือปิดน้อยเกตมันตีเนี่ยปิดน้อยเกตลบร้อยนะลบร้อยแล้วผมก็จะค่อยๆไล่ขึ้นมาเริ่มเงียบแล้วเริ่มเงียบแล้วผมเปิดอยู่ประมาณนี้เลย70นะเงียบแล้วเป็นไงที่เขาบอกว่าฆ่าเคมเปอร์ได้ก็นะก็รู้เรื่องไฮเกมเอาเรื่องเลยครับไฮเกนนี่คือเถื่อนจัดเลยมาลองบ้างเนี่ยมามาลองว่าเถื่อนขนาดไหนเถื่อนจริงกับป่ะจอบสายแล้วเฮ้ยเป็นไงเถื่อนจริงเถื่อนจริงที่เขาบอกว่าเนี่ยแหละคิลเลอร์เคมเปอร์ในรูปแบบก้อนนะต้องบอกไว้ก่อนในรูปแบบก้อนเดี๋ยวเรื่องอยู่เล่นง่ายเลยเฮ้ยโหดว่ะเล่นแบบนี้เจนนี่ก็ต้องเปิดเกตแบบยิ่งกว่านี้นะพี่นะใช่ให้มันตัดเลยนะเปิดได้
ไม่หยุดด้วยเพลินเลยเพลินเลยพอแล้วส่วนตัวผมนะใช้ไอ้บอร์ดดำผมอะมันไม่มีเสียงเถื่อนใช่มันมีแตกแอมนะแตกแอมต้องบอกว่าต้องแยกก่อนแล้วว่าการแตกแอมกับแตกก้อนนี่ไม่เหมือนเอ้ยมานี่เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังดีกว่าติดใจมันเพลินอะถ้าใครกำลังอยากได้แตกแอมแตกแอมนะผมย้ำนะว่าแตกแอมตรงนี้คือแตกแอมกับแตกก้อนเนี่ยเขาจะไม่อาการจะไม่เหมือนกันแตกก้อนไม่มีทางที่จะทำได้เหมือนแตกแอมเพราะว่าแตกแอมอาการมันแบบคอมเพสมันจะเล่นอุ้ยปิกหล่นอาการบีบอัดการคอมเพสมันจะเล่นง่ายมากเพราะฉะนั้นเราจะได้แบบอาการที่แบบเหมือนเล่นแอมจริงๆดีดง่ายเนี่ยผมแค่โปรยมือลงไปเนี่ยคือแบบเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าเล่นมากสำหรับคนที่มีเล่นมีก้อนมีอะไรทุกอย่างแล้วอยากได้ดิสทอร์ชันตัวหนึ่งกับอยากได้แอมซิมตัวหนึ่งที่เป็นคีนดีๆแล้วก็ไฮเกนดีๆและก็อาจจะไปใช้โอเวอร์ไดจากก้อนที่ชอบ808ข้างนอก TS Mini หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปได้ผมว่าตัวนี้เป็นทางเลือกที่สำหรับคนที่ไม่ชอบที่จะใช้มัลติหมายความไม่ชอบการปรับตั้งที่มันเยอะๆเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นหัวแอมที่แบบปรับตั้งง่ายๆมีทุ้มกลางแหลมที่ให้เราเห็นมีนอยเกต1ปุ่มมีรีเวิร์บ1ปุ่มแล้วก็มีคอมเพรสให้อีก1อันง่ายๆเพราะฉะนั้นเป็นทางเลือกที่ผมว่าคนที่เล่นก้อนหลายๆคนน่ะที่อยากได้แตกแอมอ่ะรอตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นเหมาะเลยในราคา 18,900 บาทครับผมณตอนนี้มีของพร้อมส่งครับผมสำหรับใครที่สนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยครับผมถามว่าเสียงเป็นไงก็บอกว่าไฮเกนก็เถื่อนอยู่เอาเรื่องก็คือเดือดเลยอ่ะเดือดเลยแต่มีก้อนเดียวอาจจะไม่จบเพราะว่าไม่มีโมดูลนะครับอันนี้ผมก็ย้ำให้ฟังอีกทีนึงสำหรับคนที่อยากจะไปต่อพ่วงก้อนกับโมดูลกับดีเลย์อะไรเพิ่มก็สบายมากแล้วก็ยัดตัวนี้ไป1ก้อนเราจะได้ดิสดีๆ1ก้อนที่เป็นแตกแอมแล้วก็ได้จำลองแอมคีน1ก้อน1ไม่ได้1ก้อนดิเรียกว่าหลายแอมเลยอ่ะที่อยู่ในเจ้าตัวนี้วันนี้เราเอามาลองให้กันแบบคร่าวๆในโหมดของ Fender แล้วก็ Walk AC 30ส่วน High Gain เราก็จัดตัวเดือดเลย5150บวกกับ VH4 Diesel ซึ่งผมมองว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานแล้วแล้วก็ไปแต่งต่อได้อีกใครอยากจะแต่งให้มันนอกเหนือจากนี้ก็สบายมากจะมุดดินกว่านี้หรือว่าจะเพิ่มกลางให้มันเยอะกว่านี้ก็ได้วันนี้ก็ขอบคุณครับผมส่วนใครสนใจอย่าลืมว่าผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดทักไลน์ด้านล่างมาได้เลยครับหรือว่าแอด Boy 59 Shop มาแล้วครับผมมีของพร้อมส่งครับผม 1,890 บาทครับผมไปแล้วครับผมฝากด้วยครับตัวนี้เฉียบครับผมเฉียบครับเฮ้ยๆตัวนี้ไม่ได้ของหมดเดี๋ยวของหมดแล้วของมีน้อยตัวนี้ของมีน้อยแค่โฆษณาบอกว่าของมาเฉยๆถ้าใครสนใจก็ทักมาได้แต่ตัวนี้มีน้อยถ้าอย่างนั้นโอเคไปแล้วครับขอบคุณครับสำหรับลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุน Boy 59 Shop